ผู้นำเรื่องบ้านรายใหญ่อย่าง HomePro ปรับตัวนำเทรนด์ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งผู้นำธุรกิจด้าน Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยด้วยการประกาศทิศทางและแผนยุทธศาสตร์5ปีขยายธุรกิจสู่แสนล้านบาทตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจด้วยแผน Sustainability เติบโตสมดุลอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายองค์กร Net Zero ระดับโลกภายในปีคริสตศักราช2050และผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วนรับเทรนด์โลกอนาคตมุ่งเน้นพลังงานสะอาดครบวงจรพร้อมเปิดตัวครั้งแรก First Closed Loop Sakura Appliance ในงาน HomePro Next Chapter ก้าวไปสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิด Make Ever Change a Better Life สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกการเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิตHomePro เองดำเนินธุรกิจมา28ปีนะครับในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าและพันธมิตรเป็นอย่างยิ่งวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการแสดงความขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรที่เติบโตร่วมกับเรามาอย่างยั่งยืนในตลอด28ปีที่ผ่านมาอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอแผนงานยุทธศาสตร์HomePro Next Chapterของเราเป็นแผนงานในการเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนใน5ปีข้างหน้าโดยเราใช้ขอบแนวคิด Make Every Change a Better Life หมายถึงว่าเราจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับทุกคนภายไม่ทุกในช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตดังนั้นเราจึงอยากจะมานำเสนอแผนงานของเราแผนยุทธศาสตร์ HomePro Next Chapter ให้กับผู้ค้าและพันธมิตรของเราได้รับทราบเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันผลักดัน HomePro Next Chapter ของเราประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนครับCourse Loop Circularity เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของการนำสินค้าที่ลูกค้านำมาแลกเทรดอินกับเราหรือเป็นเวสต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆในบริษัทนำมารีไซเคิลใหม่แล้วนำมาผลิตเป็นสินค้าที่เราเรียกว่าเซอร์คูลาร์โปรดักต์แล้วนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคHomePro Next Chapter เรามีแผนยุทธศาสตร์หลักอยู่3แผนด้วยกันแผนแรก Synergize Omnichannel แผนที่2เรา Superior Experience แผนที่3 Sustainable Innovation ทั้ง3แผนนี้จะช่วยผลักดันให้ HomePro ประสบความสำเร็จในแผนงานต่างๆทั้ง3แผนงานเนี่ยเรามีการพัฒนาเครื่องมือเราพัฒนาอุปกรณ์เรามีอัพสกิลของพนักงานของเราเรามีการลงทุนในเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเพื่อให้รองรับแผนการเติบโตของเรารวมถึงเราก็ขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้นและศึกษาโมเดลธุรกิจในรูปแบบทางช่องทางจำหน่ายอื่นๆที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในช่วงตลอด5ปีข้างหน้าเนื่องจากว่าพฤติกรรมลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นช่องทางจำหน่ายของเราเองอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงให้ตอบรับกับพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น